ายคนนะคะส่งเข้ามาถามว่าเอ๊ะพี่ๆคะหนูจะมีวิธีเลือกค่ายยังไงคะให้หนูไปค่ายแล้วเนี่ยเหมาะกับตัวหนูแล้วก็มีประโยชน์มากที่สุดรวมถึงถ้าสมมติหนูไม่ไปค่ายค่ะพี่วีหนูจะเสียเปรียบเพื่อนๆ เหล่านี้หรือเปล่าจ๊ะครับผมต้องบอกก่อนเลยนะฮะว่าค่ายแบบนี้เนี่ยสถาบันหน่วยงานต่างๆเปิดขึ้นเปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้มีส่วนร่วมเข้าไปนะบางคนเข้าไปแล้วอาจจะได้แนวข้อสอบกลับมาก็เป็นได้ใช่ค่ะรวมไปถึงเราเนี่ยก็ได้มีโอกาสที่จะไปค้นหาตัวเองให้มากขึ้นนะคะมาดูว่าเอ๊ะเราเนี่ยเหมาะกับคณะแบบที่พี่ๆเขาเรียนกันหรือเปล่าด้วยใช่แล้วครับผมบางคนเข้าไปนะฮะก็ได้สังคมใหม่ๆได้นอกจากแรงบันดาลใจที่ป้าบอกแล้วนะฮะก็ยังมีได้ข้อมูลดีๆในการเอาไปปรับใช้กับตัวเองแล้วก็ได้ข้อคิดแง่คิดเกี่ยวกับเรื่องของสังคมตอบแทนผู้อื่นกันด้วยอย่าง3เหตุผลนะคะที่เราไม่ควรพลาดในการไปร่วมค่ายเหล่านี้นะคะมาที่ข้อแรกเลยค่ะน้องๆ นะคะจะได้มีโอกาสรู้จักกับพี่ๆมหาวิทยาลัยนะคะหรือว่าเพื่อนๆ นะคะจากค่ายม.ปลายหลากหลายสถาบันเพราะว่าการที่เราไปร่วมค่ายครั้งนึงนะคะพี่วีมันไม่ได้แค่อุ๊ยจบค่ายแล้วจบไปจริงๆแล้วเนี่ยเราได้ความสัมพันธ์ที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นจากพี่หรือว่าจากเพื่อนที่เขามีจุดประสงค์เดียวกันกับเรามีความสนใจเรื่องเดียวกันเอาไว้เป็นที่ปรึกษากันนั่นเองเหตุผลข้อที่2นะครับผมได้เติมไฟแรงบันดาลใจเอากลับไปทำอะไรบางสิ่งนะครับผมบางคนมาค่ายเนี่ยได้คนพบเลยนะเจอสิ่งนี้คือสิ่งที่ใช่ของเราใช่กับบางคนนะฮะมาแล้วได้ประสบการณ์ด้วยบางคนก็ได้แรงบันดาลใจกลับบ้านไปด้วยครับใช่พี่เชื่อว่าทั้งน้องนะคะได้มีโอกาสมาออกค่ายม.ปลายแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นค่ายหมอค่ายนิเทศหรือว่าจะเป็นค่ายยศแคมป์ for next step ที่เราได้แนะนำไปช่วงต้นนี้นะคะพี่เชื่อว่าน้องๆเนี่ยก็จะได้อะไรหลายๆอย่างมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นแน่นอนค่ะและเหตุผลสุดท้ายครับข้อที่3นะครับได้พัฒนาศักยภาพของตนเองการที่น้องนะฮะมาค่ายม.ปลายแบบนี้เนี่ยแน่นอนน้องได้พัฒนาศักยภาพด้านใดด้านหนึ่งแน่นอนอยู่แล้วยิ่งค่ายไหนนะฮะมีวิทยากรมาให้ความรู้มาให้น้องได้ฝึกฝนนะครับอันนั้นเนี่ยน้องยิ่งได้กำไรกลับบ้านเพราะว่าเขานะฮะเอาทักษะที่ไม่มีในห้องเรียนมาบอกเรารวมไปถึงทักษะบางอย่างนะฮะมาจากประสบการณ์การทำงานของเขาด้วยแม่นอีหลีเลยค่ะฟังขนาดนี้แล้วนะคะน้องๆใครที่ไม่ได้ไปนะจ๊ะที่บอกเลยว่าเสียเปรียบเพื่อนๆแน่นอนนะคะยังไงก็อยากให้ไปร่วมค่ายกันเนาะพี่วีคะในส่วนของวิธีการเลือกค่ายเนี่ยพี่วีมีเคล็ดไม่ลับยังไงบ้างและสำหรับเคล็ดไม่ลับการเลือกค่ายที่พี่เอามาฝากนะครับมี5วิธีด้วยกัน1เลยอย่าปิดกั้นตัวเองด้วยข้อจำกัดในชีวิตน้องๆหลายๆคนเนี่ยบอกว่าหน้าที่หลักๆหนูคือการเรียนค่ะพ่อแม่ส่งหนูไปเรียนพิเศษเรียนพิเศษไปไม่ยอมมาค่ายม.ปลายเพราะว่ากลัวว่าจะเรียนพิเศษเนี่ยไม่จบคอร์สได้ไม่เต็มที่อะไรอย่างนี้ไม่เหมือนพี่ปั๊มเลยพี่ปั๊มไม่เรียนจ้าไม่ค่ายไหนก็อยากจะไปอ๋อคือไม่ได้อันนี้คือไม่ได้โดดเรียนใช่ไหมก็โดดบ้างเลยแต่ก็ไม่ดีนะคะน้องๆก็ไปเรียนเออแล้วก็มีเวลาว่างตรงไหนก็คือไปค่ายแต่พี่เนี่ยอยากจะให้เรามองใหม่ดูค่ะว่าถ้าหากเรานะคะไปได้ไปศึกษาวิชานะคะที่เราจะแบบได้ใช้ไปตลอดชีวิตเนี่ยแลกกับเวลาอันน้อยนิดที่เสียไปเนี่ยที่ว่ามันคุ้มมากเลยเพราะว่าชีวิตของเรานะคะไม่ได้จบแค่เฮ้ยฉันสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้วติดแล้วอุ๊ยจบมันไม่ได้จบค่ะน้องๆหรือว่าไปเลือกค่ายก็โอ๊ยค่ายนี้แหละคณะนี้แหละฉันจะเข้าไปแค่ค่ายนี้พอก็ไม่ถูกเหมือนกันครับผมลองคิดใหม่เนาะเพราะว่าการที่ไปค่ายแบบนี้เนี่ยมีอะไรดีๆรอน้องๆอยู่ไม่แพ้กันเลยครับมาที่ข้อที่2นะคะค่ายม.ปลายที่ได้ค้นหาและพัฒนาตนเองนะคะต้องบอกเลยว่าการที่เรารู้จักตนเองนะคะถือเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้ไปตลอดชีวิตเลยนะคะนอกจากจะได้ทั้งความสนุกได้ความรู้แล้วเนี่ยยิ่งค่ายไหนนะคะพี่วีที่มีกิจกรรมนะคะให้เราเนี่ยได้ค้นหาตัวเองมากขึ้นหรือว่าได้ทำความเข้าใจทำความสนใจกับอาชีพที่เราสนใจมากขึ้นยิ่งดีมากๆเลยใช่แล้วครับผมรูปหนึ่งค่ายไหนที่มีผู้เชี่ยวชาญมีวิทยากรนะมีความรู้กับเราค่ายนั้นบอกเลยว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มบางทีน้องเนี่ยรอให้ถึงวัยทำงานก่อนแล้วค่อยมาแบบมาค่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ายในวัยทำงานนะบางทีเสียเวลาเสียค่าเขาเรียกว่าค่าสัมมนาแบบเป็นคอร์สอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหมดไปเยอะเลยทีเดียวถ้ามีโอกาสนะครับเข้าค่ายไปเลยข้อที่3นะคะค่ายม.ปลายที่ได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆได้แรงบันดาลใจนะคะนอกจากเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆที่เขามาทำกิจกรรมให้เรานะคะที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็ยังได้เพื่อนนะคะจากหลากหลายสถาบันหลากหลายจังหวัดไปเลยทีเดียวถูกต้องได้ความเขาเรียกว่ารูปแบบใหม่ๆสังคมรูปแบบใหม่แล้วก็กลุ่มเพื่อนที่เราจะไปเจอบางทีมันก็แปลกไปจากที่เราเคยอยู่กับสังคมที่เราเคยอยู่ยกตัวอย่างเช่นจะน้องไปค่ายอาสาเจอคนกลุ่มนึงไปค่ายสิ่งแวดล้อมเจอคนกลุ่มนึงไปค่ายวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือว่าไปค่ายที่คณะต่างๆจัดเนี่ยก็เจอคนแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันบางทีก็ได้ความประทับใจกลับมาไอ้ความประทับใจแบบนี้เนี่ยน้องก็สามารถต่อยอดไปเป็นแรงบันดาลใจในการเข้าคณะหรือว่าไปประกอบอาชีพที่น้องใฝ่ฝันกันได้เลยทีเดียวนะครับใช่แล้วค่ะมาที่ข้อที่4นะคะค่ายม.ปลายที่ให้ประสบการณ์การทำงานจริงต้องบอกเลยว่า
ค่ายนี้เนี่ยพี่ปั๊บชอบเพราะว่าค่ายไหนนะคะที่ให้เราเนี่ยได้ไปออกนอกสถานที่บ้างไปทำอะไรที่เปิดหูเปิดตาบ้างอันนี้รีบสมัครเลยแล้วทำไมต้องรีบสมัครด้วยล่ะครับแหมพี่วีคะเพราะว่าน้องๆเนี่ยจะได้ประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากในห้องเรียนนะจ๊ะน้องๆเนี่ยจะต้องไปเจอกับตัวเองได้ลงมือทำเองอย่างนี้ไงฟังแล้วดีจริงๆครับมาที่วิธีเลือกสุดท้ายวิธีที่5นะครับเป็นค่ายม.ปลายที่ได้เปลี่ยนโลกเปลี่ยนโลกอะไรคะพี่วีเดี๋ยวนี้เนี่ยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปไอ้ค่ายที่เราไปเพื่อพัฒนาตัวตนของเราเท่านั้นเนี่ยมันเชยไปแล้วหรือเปล่า มันไม่จอยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันต้องเป็นค่ายที่ได้แบบว่าทำเพื่อผู้อื่นทำเพื่อสังคมทำเพื่อโลกโเพื่อให้เราเนี่ยฮะได้สัมผัสกับความสุขอย่างของแท้และแท้จริงใครที่ว่างมีโอกาสได้ไปค่ายม.ปลายเปลี่ยนโลกแบบนี้ไม่ควรพลาดนะครับโหฟังดูแล้วมันยิ่งใหญ่มากจริงๆอ่ะพี่วีหล่อขึ้นมา5สเต็ปจริงๆค่ะ อ่ะและนี่นะคะน้องๆก็คือวิธีการเลือกค่ายนะคะที่หวังว่าน้องๆเนี่ยจะได้ประโยชน์ไปหลายๆคนเลยนะจ๊ะแล้วสุดท้ายขอบคุณด้วยนะครับกับทริคการเข้าคณะนิเทศศาสตร์จากน้องๆนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลการเลือกค่ายนะคะจากเครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพค่ะ